ตาบอยสเกาได้ลูกสาวชื่อน้องปิงปิงเผยเป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดในชีวิตตาบอยสเกาได้ลูกสาวชื่อน้องปิงปิงเผยเป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดในชีวิตตาบอยสเกาได้ลูกสาวขอแสดงความยินดีกับครอบครัวหนุ่มตาบอยสเกาหลังภรรยาสาวบุ๋มมินตยาคลอดลูกสาวตรงกับวันเกิดของตาซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลเวชธานีนับว่าเป็นของขวัญวันเกิดแสนพิเศษสำหรับชีวิตคู่ของทั้งสองที่จะมีตัวน้อยเข้ามาเติมเต็ม15ปีที่รอคอยบุ๋มอวยพรวันเกิดตะขอบคุณคลอดลูกน้อยของขวัญพิเศษตาบอยสเกาเฮลันเตรียมเป็นคุณพ่อเต็มตัวนับถอยหลัง3วันมีคลอดโดยงานนี้ตะโชว์รูปภาพลูกสาวตัวน้อยพร้อมกับแคปชั่นที่เผยถึงชื่อของน้องระบุว่าสวัสดีพี่ป้าน้าอาที่รักทุกท่านค่ะเรียกหนูว่าปิงปิงลันลิ่งใหญ่เสมอค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับหนูค่ะน้ำหนักช่างเมื่อเช้า 2,820 กรัมเจ้าค่ะฝากตัวด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักใสใสหัวใจ3ดวง TBP เป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยครับได้ยินเสียงคำแรกพ่อนึกว่าเป็นลูกเป็ดมาเกิดเสียงคล้ายพ่อมากขอให้เสียงเหมือนพ่อนะคะลูกสาวชีวิตใหม่ของครอบครัวเรามาแล้วพ่อจะปกป้องหนูด้วยชีวิตของพ่อขอให้หนูเป็นที่รักของทุกคนขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะคะสำคัญที่สุดคือขอขอบคุณคุณภรรยาสุดที่รักที่มอบของขวัญสุดพิเศษนี้ให้พ่อตนะครับขอบคุณที่ดูแลลูกสาวเรามาอย่างดีที่สุดน้องแข็งแรงมากๆเพราะคุณแม่บำรุงมาอย่างดีขอบคุณแม่บุ๋มมากครับสุดท้ายนี้ขอฝากลูกสาวให้เป็นที่รักของทุกท่านที่ผมรักนะครับขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวเรามาโดยตลอดน้องน่ารักและแข็งแรงมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักใสใสหัวใจ3ดวง TBP We'll be right back.